เงียบนะนะวิ่งไปวิ่งมาก็มีหนึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไอ้ลาล่ามูฟนะเก็ตแพนด้านะแก๊ปไอ้พวกนี้ก็ช่วงหลังก็เริ่มลำบากแล้วโทรมาก็โดนบริษัทบีบทำงานหนักได้เงินน้อยนะไอ้พวก Delivery นี่ก็ไม่ไหวไอ้พวกนี้มันก็รวยอย่างเดียวเจ้าของแอปพลิเคชันสวัสดีครับนะครับยามเย็นนะครับผมมานั่งอยู่ดาดฟ้าของบ้านผมนะครับนั่งอยู่ดาดฟ้าซอยเสือใหญ่รัชดา36หน้าศาลอาญาใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้วันหยุดฮะวันจักรีก็เลยมาทำอะไรแปลกๆเปลี่ยนบรรยากาศนะครับด้านหลังก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับด้านหลังคือมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนะฮะนะตึกถึงสูงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจันทร์เกษมนะครับนะครับคือจันทร์เกษมนะครับก็วันนี้เอาเฉพาะ Facebook YouTube ไม่มีนะฮะสัญญาณชัดไหมเสียงเสริงชัดไหมพี่น้องแจ้งด้วยนะครับก็มานั่งคุยแบบบรรยากาศยามเย็นชั้นดาดฟ้าบ้านพักที่รัชดาพิเศษนะมานั่งอยู่ชั้นดาดฟ้าเลยก็เห็นบรรยากาศในซอยนะฮะนะครับด้านหลังนะครับก็นามหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนะครับชัดเจนไหมครับกลางแกล้งเลยเอาดอนะหน้ามุ้งหน้าม้าก็มากันเลยเรียนเชิญนะระวังโดนสไนเปอร์ก็ตอนนี้ผมให้มือปืน2คนคอยคุ้มกันอยู่ฮะโคเวอร์นะครับคอยดูโดนสไนเปอร์นะ FC บอกอย่าโดนสไนเปอร์นะครับญี่ปุ่นห้ามออกนอกบ้านแล้วอ๋อเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับอยู่ใกล้กันอะไรเนี่ยหน้ามาลาดพาวยินดีครับยินดีเคอร์ฟิว25ชั่วโมงจริงไหมนะครับที่ว่าต้องมาไลฟ์ Facebook ตอนช่วงเย็นวันนี้ก็เรื่องเคอร์ฟิวนี่แหละครับคือผมได้รับแจ้งจากตำรวจพักพวกกันก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายก็โทรมาแจ้งอยากให้อาจารย์เดชาทนายคลายทุกข์ช่วยพูดหน่อยเพราะตอนนี้ใน Facebook เนี่ยนะมันมีการกระจายข่าวเท็จข่าวปลอมกันเยอะนะบ้านเมืองเราก็กำลังลำบากนะกระจายข่าวว่าทำนองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศคนก็แตกตื่นกันใหญ่เลยนะครับขนาดลูกน้องผม FC ก็แตกตื่นกันใหญ่ครับรีบไปกักตุนสินค้าไปซื้อหมูซื้อไก่กันจะบ้ากันตายแล้วก็พวกร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนเนี่ยในซอยเสือใหญ่เนี่ยผมก็เดินสำรวจดูเขาก็ตกอกตกใจนะครับตกอกตกใจกันมากเลยนะครับว่ามีการประกาศเคอร์ฟิวถ้ามีการประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเนี่ยนะคนหาเช้ากินค่ำมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับหาเช้ากินค่ำมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2อาชีพนี้ก็นะครับลำบากจะอดตายกันนะครับก็ตกอกตกใจกันมากครับพลเอกประยุทธ์ก็แถลงแล้วโฆษกรัฐบาลก็แถลงแล้วนะครับว่าไอ้เคอร์ฟิว24ชั่วโมงไม่เป็นความจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบิ๊กแปะนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ตะกี้ก็มีการแถลงข่าวแถลงอะไรต่างๆทาง Facebook ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าอย่าพยายามแพร่ข่าวเท็จประชาชนตกอกตกใจกันหมดนะครับผมก็เลยช่วงเย็นนี่มาช่วยชาติหน่อยก็บอกพี่น้องประชาชน FC ทั้งหลายนะครับไม่เป็นความจริงนะครับสถานการณ์ตอนนี้คนติดเชื้อก็น้อยลงวันนี้เท่าไหร่50กว่าคนมั้ง
นะครับเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะไปยกระดับมาตรการสูงขึ้นนะรัฐบาลก็แค่เตรียมการไว้ว่าวันข้างหน้าหากมีความจำเป็นก็เตรียมการให้ประชาชนเตรียมตัวไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาจัดทาง YouTube นะฮะใครที่ YouTube อยู่ก็มาดูทาง Facebook แทนเพราะว่ามานั่งอยู่บนดาดฟ้าของบ้านพักที่รัชดาพิเศษก็เปลี่ยนบรรยากาศนะตรงนี้ก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรครับสบายๆก็เพราะฉะนั้นก็อย่ากระพือข่าวลือนะครับอย่านะครับข่าวลงข่าวลืออะไรอย่านะครับนะนะครับไล่ดาดฟ้าบ่อยๆหน้าม้าลาดพร้าวชอบ หลายๆคนบอกระวังสไนเปอร์เนี่ยผมชักผวานะนะครับนะครับก็ซอยเสือใหญ่นี่ตั้งแต่ปากซอยมาเนี่ยก็ผมก็รู้จักทุกคนนะใครจะมายิงผมเนี่ยก็หนีออกไปยากเพื่อนผมก็เป็นตำรวจที่ถนนสน.พหลโยธินก็หลายคนนะแล้วผมเองก็เป็นอดีตประธานนิติบุคคลปากซอยเสือใหญ่นี่สองสมัยซ้อนนะครับก็รู้จักชาวบ้านแถวนี้หมดนะนะก็คงไม่มีใครมายิงอ่ะเพราะว่าผมก็จันใหญ่ก็จะเป็นมิตรกับทุกบ้านนะรู้จักทุกคนนะนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจอยู่ที่นี่มาเกือบ30ปีฮะนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับอย่าไปกระพือข่าวนะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงไม่มีคนหาเช้ากินข้ามนี่กลัวตายเลยคนขายลูกชิ้นขายผลไม้ขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นต่างๆคนอีสานทั้งนั้นนะพี่น้องคนอีสานนี่ผวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกระจายข่าวนะครับข่าวปลอมข่าวเท็จนะครับอันนี้ผมทำหน้าที่ช่วยชาตินะผมไม่ได้ช่วยรัฐบาลนะช่วยประเทศชาติแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนนะเพราะนั้นใครที่ดูคลิปของอาจารย์ก็ช่วยแชร์ไปด้วยว่าอย่าไปกระจายข่าวนะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงไม่มีเป็นไปไม่ได้รัฐบาลประกาศแล้วเพราะว่าไอ้ความเดือดร้อนหรือว่าการกระจายของโรคในแต่ละที่มันไม่เท่ากันนะเขาปิดบางจังหวัดบางจังหวัดเข้าออกไม่ได้อย่างวันนี้ทางภาคใต้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเขามีความจำเป็นต้องไปแจ้งความเช็คเด้งซึ่งต้องแจ้งความภายใน3เดือนก็ปรากฏว่าบางจังหวัดเขาห้ามเข้าห้ามออกก็ไปแจ้งความไม่ได้ไปแจ้งความตำรวจใกล้บ้านก็ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความนะก็ฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าการแจ้งความเนี่ยนะมันสามารถแจ้งความได้ทุกสน.นะครับไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่ตำรวจท้องที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยอบรมและก็ตักเตือนตำรวจบางคนนะพวกขี้เกียจสันหลังยาวทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีน้อยนะขี้เกียจสันหลังยาวนะครับไม่ยอมรับแจ้งความทั้งที่คดีเขาจะขาดอายุความบอกให้เดินทางไปแจ้งความที่ท้องที่เกิดเหตุไม่จำเป็นนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็บอกชัดเจนนะครับการแจ้งความไม่จำเป็นต้องไปแจ้งที่เกิดเหตุนะครับแจ้งที่ไหนก็ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยมีประกาศแล้วนะเข้าไปใน Google ก็ได้พิมพ์ว่าแจ้งความได้ทุกสน.ชัดเจนครับนะครับชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นแจ้งที่ไหนก็ได้พอแจ้งเสร็จปุ๊บก็ส่งไปยังโรงพักที่เกิดเหตุตามวิอาญามาตรา18 19ก็ว่ากันไปเพราะนั้นก็นะพนักงานสอบสวนนะครับอย่าขี้เกียจอย่าสันหลังยาวบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนคุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณต้องรับแจ้งความนะอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่าซ้ำเติมประชาชนนะครับฝากไว้ผมก็มีทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งลูกๆหลานๆเป็นพนักงานสอบสวนจำนวนมากฝากนะครับอย่าเห็นแก่ตัวครับต้องช่วยกันเสียสละนะครับก็ฝากไว้ว่าช่วยกันเสียสละแจ้งความที่ไหนก็ได้นะครับทุกวันนี้เรามีเรื่องมีราวเราจะแจ้งความที่ไหนก็ได้แต่ตำรวจบางโรงพักขี้เกียจสันหลังยาวบางคนบางโรงพักไม่ยอมรับแจ้งความทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะบางคนอยู่อีสานเนี่ยเหตุเกิดในกรุงเทพเขากลับบ้านไปแล้วก็แจ้งความที่อีสานก็ได้แต่ไม่ยอมรับแจ้งความนี่ก็คือปัญหาของตำรวจบางนายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเย็นก็มาพูดเรื่องนี้แหละครับเรื่องข่าวลือข่าวเท็จข่าวปลอมอย่าแชร์เลยครับอย่าแชร์นะแล้วก็ไอ้พวกที่ด่ารัฐบาลอะไรต่างๆช่วงนี้ก็เบาหน่อยปกติผมก็ด่าเช้ากลางวันเย็นด่ารัฐบาลนะขนาดผมด่าเช้ากลางวันเย็นช่วงนี้ผมต้องหยุดเลยนะหยุดด่าลุงตู่หยุดด่าลุงป้อมหยุดต้องหยุดชั่วคราวนะช่วงนี้บ้านเมืองต้องการความสามัคคีควีนอลิซาเบธนะของประเทศอังกฤษท่านทรงตรัสเมื่อสักครู่นี้ใครลองไปฟังนะผมแชร์มาแล้วท่านพูดดีนะมันจะต้องแบบไงร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะเพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้การที่จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ต้องอาศัยอะไรเทคโนโลยีเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วก็ต้องอาศัยความเมตตา
ใครร่ำรวยใครมีฐานะการเงินดีกว่าก็ช่วยคนที่อ่อนแอเมตตาเยอะๆมีส่วนร่วมเยอะๆช่วยกันใช้สัญชาตญาณเป็นบวกนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถผ่านวิกฤตไปได้นะครับนะนี่คือเป็นกระแสควีนอลิซาเบธอะไรฮะอลิซาเบธนะพูดผิดพูดถูกเลยนะครับนะครับของประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรนะได้ตรัสผ่านสถานีโทรทัศน์วิทยุ BBC ของอังกฤษนะเขาแปลภาษาไทยมานะครับผมก็ดูแล้วคำพูดของของท่านนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนร่วมมือร่วมใจหยุดทะเลาะหยุดด่ารัฐบาลหยุดกันแน่กันแหนอะไรต่างนะครับดาราดาราก็มีคนก็กันแน่กันแหนรัฐบาลก็อย่าไปทำเลยครับปล่อยไปครับคือตอนนี้ทำยังไงให้รัฐบาลลุงตู่เนี่ยแก้ปัญหาให้ได้ปิดประเทศช้าปิดประเทศเร็วก็ไม่ต้องวิจารณ์ละยังไงไงมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับนะสนามบงสนามบินจะทำยังไงอะไรปิดห้างปิดอะไรยังไงก็ว่ากันไปก็ช่วยๆกันครับทุกวันและฝากไปถึงไอ้พวกวัยรุ่นนะไอ้พวกกลางพวกอะไรต่างๆนะพวกร้องของท้าทายอะไรเงี้ยหยุดเถอะนะอยากจะฝากว่าพวกมึงไม่มีอะไรทำกันหรือไงไอ้พวกร้องของเอารถไปจอดบนทางด่วนหลังเคอร์ฟิวนะแล้วก็ไอ้พวกกลางไปด่าไปหาเรื่องหาราวจะทำร้ายร่างกายตำรวจที่เขาตั้งด่านคัดกรองโรคขอตรวจอุณหภูมิไม่ให้ขอดูบัตรไม่ให้ท้าทายเดินประชิดตัวเขานะเห็นได้ข่าวก็โดนจับโดนดำเนินคดีไปแล้วปรับไปตั้งหลายตังค์นะไอ้คนพวกนี้เป็นคนที่ทำลายประเทศชาตินะกลางนะตำรวจเขาทำงานไปกลางไปอะไรต่างๆเขาจะตรวจจะค้นจะวัดอุณหภูมิก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮะบางคนก็เรียกว่าจันไรบางคนก็เรียกว่าระยำก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะบอกว่าจันไรเดี๋ยวก็จะหาว่าพูดหยาบนะจะบอกว่าคนเหี้ยเขาก็เห็นก็พูดจาไม่ดีก็เห็นอีเจี๊ยบเขาบอกว่าคนแบบนี้เรียกว่าคนเหี้ยนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบแล้วแต่พูดไปพูดมาก็เพลินเหมือนกันนะ นะครับสบายสบายนะครับนะครับแล้วก็หลังเคอร์ฟิวหลังสี่ทุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็นะก่อนตีสี่ก็ไม่ควรออกนอกบ้านไปท้าทายบางคนบอกหิวนะพูดหยาบๆมึงจะหิวอะไรกันนักหนาสี่ทุ่มตีส่งตีสี่บ้านช่องมึงไม่กลับไปมั่วสุมกันบ้างนะเสพยาบ้างตั้งบ่อนบ้างชนไก่บ้างไอ้พวกนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมดูในเน็ตเขาเรียกว่าจันไรนะแต่ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะหาว่าพูดจาไม่สุภาพเนี่ยคนเหล่านี้มันไม่รักชาติรักอะไรเลยนะฮะเนี่ยไปนั่งสุมหัวกันกินเหล้านะแล้วเนี่ยในซอยผมนี่ก็มีนะเนี่ยผมยืนดูอยู่เนี่ยปรากฏว่าอะไรแมสก็ไม่ใส่นะครับไม่รู้เป็นอะไรของมันนะครับอย่างของผมเนี่ยผมอยู่คนเดียวอย่างจัดรายการเนี่ยผมไม่ใส่แมสนะครับแต่ว่านะแต่อยู่ในบ้านมีแม่บ้านก็ใส่เดินออกนอกบ้านก็ใส่แมสเราต้องช่วยกันนะครับนะครับบางจังหวัดเนี่ยปรับ 20,000นะครับนะก็มีหลายจังหวัดปรับ 20,000 บางจังหวัดไม่ให้ขายเหล้าก็อย่ากินครับอดอยากหน่อยฮะอดอยากกันหน่อยนะครับช่วงนี้ครับนะจะกินอะไรก็อยู่ในบ้านนะครับร่วมมือกับรัฐบาลนะครับเราอยู่บ้านเพื่อชาตินะถ้าไอ้คนติดเชื้อมันลดน้อยลงตอนนี้ก็ลดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับนะลดน้อยลงเดี๋ยวรัฐบาลก็หาทางในการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีนะวันนี้นะครับต้องให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าที่ผ่านมานั้นนายกคนนี้จะมาจากการรัฐประหารเราเกลียดขี้หน้าพูดจาก้าวร้าวอะไรต่างๆในอดีตต้องผ่านไปต้องลืมต้องกลับมาช่วยกันหาทางช่วยกันนะครับแม้กระทั่งส.ส.บางคนดูไม่เข้าท่าเข้าทางนะครับเช่นอย่างนายศิระเนี่ยกลางจะตายไหมส.ส.เขตหลักสี่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคนดีไปเห็นนะบริจาคเงินเดือนมั่งนะแล้วก็ชักชวนให้นายกนะครับนะรัฐมนตรีนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.ส.ว.สละเงินเดือนก็นี่ก็แนวคิดดีของนายศิระนะเราก็ลืมเรื่องความกลางที่เขาไปกลางที่ภูเก็ตพูดจากกวนๆป่วนในที่ประชุมก็ลืมไปนะส.ส.เต้007มงคลกิจอะไรต่างๆก็เขาก็ไปฉีดยุงฉีดอะไรเนี่ยนะฉีดยาฆ่าเชื้อสละเงินเดือนเราก็ลืมเรื่องความนะพูดจากลับไปกลับมาเชื่อถือไม่ได้ก็ลืมไปบ้างนะครับนะในยุคนี้บ้านเมืองก็ต้องการความสามัคคีนะครับนะต้องการความสามัคคีก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่าไปลองของนะ
นะครับอย่าไปลองของบางคนก็ตั้งบ่อนบางคนก็นั่งกินเหล้าบางคนก็ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวบางคนก็ออกนอกเขตพื้นที่ศาลก็จำคุกนะก็หลายคนหลายอะไรเยอะแยะนะบางคนก็หนีออกจะเข็บชายแดนบ้างอะไรบ้างฝากนะเราต้องช่วยกันนะครับนะคนไทยเนี่ยชอบทำอะไรตามใจฉันนะทำอะไรตามสบายตามใจฉันตอนนี้เราก็ต้องแบบอย่าตามใจเราครับทำยังไงแล้วต้องมีระเบียบวินัยนะครับเราอยู่กับบ้านนะครับนะครับอยู่กับบ้านนะครับช้อนใครช้อนมันนะครับจานใครจานมันนะอย่าไปรวมกันอย่างมาดูข่าวนะฮะนะไปมั่วสุมกันเอาเด็กเอ็นเด็กเอ็นเตอร์เทนโคโยต้งโยตี้ไปนั่งกินเหล้าทำไปทำมาเด็กติดโคโยตี้ติดโควิดไอ้พวกที่อยู่ในวงด้วยก็ติดโควิดกันหมดน่ะเนี่ยนะครับเนี่ยมั่วสุมกินเหล้าแล้วก็เอาเด็กชงเหล้าเด็กองเด็กเอ็นสุดท้ายก็ติดโควิดกันหมดคนพวกนี้เขาเรียกอะไรสมน้ำหน้าเนี่ยต้องพูดคำเดียวว่าสมน้ำหน้าเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะฮะอะไรควรไม่ควรมันไม่นึกถึงอ่ะนะไม่รู้จะพูดยังไงคนเหล่านี้นะครับเหนื่อยนะมันก็ทำคนเหล่านี้ก็ไปเพิ่มภาระให้หมอให้พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับทำให้คนเหล่านี้ก็ต้องมีงานทำเยอะมากขึ้นเสี่ยงภัยมากเพราะว่าทุกวันนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆก็ยังไม่ได้พร้อมแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็กำลังแก้ปัญหาก็อย่าไปด่าเขาเลยพลเอกประยุทธ์นะหน้าแกเคร่งเครียดเลยผอมจนเกงจะหลุดแล้วเดินๆมาผมกลัวจะกางเกงหลุดมาแล้วยุ่งเลยนะนะพลเอกชวลิตไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ฝากกันนะครับช่วยกันนะครับอย่าไปฝ่าฝืนเคอร์ฟิวฝ่าฝืนการกักตัวนะเขาจะให้กักตัวก็กักตัวบางคนบอกดูตามข่าวบอกจะกักตัว2คนผัวเมียบอกไม่ได้กูต้องขอนอนกับผัว14วันกูขาดไม่ได้ทนหน่อยนะครับไม่ลงแดงตายนะครับนะไม่นอนกับผัวสัก14วันก็คงไม่เป็นไรนะครับนะใช้นึกหน้าผัวก็แล้วกัน นะครับก็ฝากนะเมื่อกี้ดูข่าวนะครับก็ปรากฏอะไรห้างแมคโครอะไรที่สัตหีบหรือไงนะครับเขาบอกว่าอะไรคนไปซื้อสินค้าไปกักตุนสินค้ากันไปซื้อเยอะๆเบียดเสียดกันทำไปทำมาลูกค้าติดโควิดครับนะครับแมคโครเนี่ยคนไปเยอะมากผมฟังเนี่ย FC โทรมาแมคโครเนี่ยคนไปซื้อเยอะมากนะก็ปรากฏเริ่มมีติดโควิดแล้วนะครับไม่ต้องไปกักไปตุนแล้วครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศผลิตอาหารเป็นประเทศทางการเกษตรทั้งหมูทั้งวัวทั้งควายเยอะแยะมากมายนะครับแต่เนื้อหมาอย่าไปกินนะครับผมเป็นคนรักสัตว์นะฮะก็ฝากไว้นะฝากพี่น้องประชาชนว่านะครับอย่าไปกักตุนสินค้าใครเคยหมูหมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไปกักตุนกันมากราคาก็แพงแล้วเนี่ยแมคโครเนี่ยมีข่าวแล้วสาขาสัตหีบหรือไงมีคนติดโควิดไปแล้วนะครับคุณแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังนะครับไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยไปกักตุนสินค้าทำไปทำมาก็ไปโดนโควิดเข้าไปด้วยนะก็ฝากไว้นะไม่ต้องกักตุนอะไรมากนะครับนะหลายๆคนบอกว่าให้ผลทำหน้าที่ไลฟ์โค้ชหน่อยนะให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้หน่อยนะที่เขาเรียกว่า LIFE อะไรไลฟ์โค้ชนะให้ผมเนี่ยให้คำชี้แนะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้หน่อยคืออย่างนี้ผมอยากจะให้กำลังใจ FC ทุกคนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าช่วงนี้นะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับถ้าพี่น้องคิดได้อย่างผมเนี่ยมันก็จบไปนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปฝืนครับไม่มีงานทำก็ไม่เป็นไรครับช่างมันนะทำใจให้สงบออกกำลังกายพักผ่อนนั่งสมาธิทำจิตใจให้ว่างทบทวนตัวเองนะครับนะถ้าเรามีหนทางในการที่จะหาเงินหาทองต่อไปได้เราก็คิดไปแต่ถ้าเราไม่มีหนทางเราก็ทำใจให้ว่างๆนะทำใจให้ว่างเปล่านะครับนะมันเป็นเช่นนั้นเองนะบ้านช่องถ้าจะโดนยึดก็ช่างมันนะมันเป็นเช่นนั้นเองตอนเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่มีบ้านมีช่องนะตอนเกิดมาเราก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เราไม่มีรถปิกอัพเราไม่มีรถเก๋งตอนเกิดมาตัวเปล่าๆนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติหมดบ้านก็เรื่องสมมุติผัวก็เรื่องสมมุติเมียก็สมมุตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างลาภยศสรรเสริญเป็นเรื่องสมมุติถ้าวันนี้เราต้องโดนยึดบ้านโดนยึดรถนะครับช่างมันครับมันเป็นเรื่องสมมุติหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติ
พราะฉะนั้นก็นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติวันนี้เราโดนยึดรถยึดบ้านก็ช่างมันมันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้มี FC โทรมาคนหนึ่งนะครับอยู่แถวคันนายาวหรือบึงกลุ่มผมไม่แน่ใจก็บอกว่าผ่อนรถไม่ไหวฟังอาจารย์พูดตอนนี้ยังไม่ผิดนัดผมก็เลยบอกเอารถไปคืนเลยจบนะเอาไปคืนไฟแนนซ์จบเลยพอคืนเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการเลิกสัญญาโดยปริยายไม่ต้องไปรับผิดชอบจ่ายเงินส่วนที่เหลือไม่ต้องไปรับผิดชอบถ้าขายท่อตลาดได้เงินน้อยไม่ต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์จบเลยครับวันข้างหน้าเศรษฐกิจดีปุ๊บเราทำมาหากินเราก็ไปดาวใหม่ประวัติก็ไม่เสียเพราะนั้นถ้าใครผ่อนไม่ไหวยังไม่ผิดนัดก็ลดไปคืนก็จบแล้วมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ผ่านมาก็เคยตัดสินคดีประเภทนี้ไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอขยับอะไรนิดนึงนะครับอ้าวขยับไปขยับมาเรียบร้อยเลยอ้าวขออภัยนะครับขยับฟงขยับไฟหน่อยนะครับมันจะได้ชัดนะครับยามเย็นมันก็มืดนะคราวนี้เราก็ใส่ฟงใส่ไฟให้มันดูโอเคลมเย็นมากเลยครับเนี่ยโอ้ลมเย็นสบายนะครับนะหน้าเนอร์จะได้ไม่หน้าดำนะครับก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนยึดบ้านยึดช่องอะไรก็ปล่อยมันไปนะเขาบอกว่าไปเจรจากับไฟแนนซ์ไปเจอกับไฟแนนซ์บางไฟแนนซ์เขาก็ไม่ยอมลดหนี้ไม่ยอมพักหนี้ก็ช่างแม่งไปไม่เป็นไรครับนะครับรัฐบาลเขาไม่มีอำนาจไปบังคับไอ้พวกไฟแนนซ์พวกนี้หรอกถ้าไปบังคับมันให้มันพักหนี้ลดหนี้มันก็ให้รัฐบาลนะชดเชยความเสียหายนะครับให้รัฐบาลไปอุ้มมันคืออยู่ดีๆมันจะมาพักหนี้ประชาชนไม่มีหรอกนะเชื่อผมนะครับผมอยู่กับแบงก์มานานหลายสิบปีเพราะนั้นถ้าเขาไม่พักหนี้ก็ช่างแม่มันไปนะมีเงินก็ใช้หนี้เข้าไปนะครับอยากจะฝากแค่นี้ถ้ามีปัญญาใช้หนี้ก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปัญญาใช้หนี้นะเราก็หยุดแค่นั้นเองแต่มีก็ต้องใช้เขาจำผมพูดไว้เลยนะเป็นหนี้ต้องใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้หนี้เราก็เสียประวัติติดเครดิตบูโรวันข้างหน้าจะไปกู้หนี้ยืมสินในระบบก็ยากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์แนะนำเพราะว่าการรักษาเครดิตเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าตอนนี้เราไม่มีปัญญาจ่ายก็หยุดไปครับจบนะถ้าอยากจะปรับปรุงโครงสร้างนี่ก็ทำหนังสือไปไฟนั้นจะให้หรือไม่ให้ก็เท่านั้นเนี่ยนะรัฐบาลไม่สามารถจะไปบังคับอะไรพวกไฟแนนซ์ลิสซิ่งได้นะครับแค่นั้นเองนะใครมาทวงนี่นะเราก็รับโทรศัพท์ไม่ต้องหลับไม่ต้องหลบนี่คำแนะนำนะในฐานะเป็นคนทวงนี่มาก่อนก็รับโทรศัพท์ไปไม่มีนะมีปัญหาโควิดไม่มีงานทำก็พูดแค่นี้ก็จบวันนึงเขาทวงนี่เราได้ครั้งเดียวตอนเช้าโทรแล้วตอนบ่ายโทรไม่ได้แล้วเขาจะอันที่สองด่าเราไม่ได้เมื่อเช้ามีคนโทรบอกว่ามีเจ้าหนี้จะขับไล่ออกจากบ้านเพราะไม่จ่ายตังค์นะถ้าไม่ยอมย้ายออกไปจะมาทุบบ้านทุบช่องผมบอกว่าคุณเตรียมมือถือเลยถ่ายคลิปเลยโพสต์ประจานผ่าน Facebook แจ้งตำรวจแจ้งศูนย์ดำรงธรรมประจานเลยนะถ้าเจ้าหนี้คนไหนโหดเหี้ยมขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเชื่ออาจารย์เดชาอะไรก็แล้วแต่ที่ใครไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยเข้ามาหาผมได้ที่สำนักงานรามอินทรา 52/1 นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับโลเคชั่นพิมพ์คำว่าโรงพยาบาลสินแพทย์นะอยู่ใกล้ๆกันเลยซอยเดียวกันนะครับมาได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแต่ถ้าไปโกงไปเบี้ยวเขานี่ไม่ต้องมานะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกขี้โกงคนเบี้ยว
คนชั่วคนเลวเราไม่ชอบแต่ว่าคนเลวคนชั่วหรือทำพลาดไปแล้วญาติพี่น้องต้องการให้ช่วยเหลือในลักษณะของการจากหนักเป็นเบารับสารภาพอะไรเงี้ยได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนี่คือวิธีการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็ใครมีภาระหนี้สินทรัพย์สินติดหนี้ติดสินก็พยายามขายออกไปนะครับเอาชีวิตรอดไว้ตอนนี้นะไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดกลัวจะโดนยึดบ้านยึดรถอะไรช่างมันมันอยากยึดก็ยึดไปแค่นั้นแหละนะครับไปเจรจาหนี้แล้วสถาบันการเงินไม่ยอมปรับหนี้ก็ปล่อยมันไปแค่นั้นนะก็ไม่ต้องปรับเราไม่จ่ายก็เท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาฟ้องศาลเนี่ยศาลท่านก็ช่วยครับมีเจ้าหน้าที่ไก่เกี่ยนะครับนะไก่เกี่ยแล้วก็เลื่อนคดียาวๆฟ้องศาลวันนี้ถ้าเป็นหนี้พวกบัตรเครดิตพวกสินเชื่อเช่าซื้อศาลนัดไปนู่นเกือบสิ้นปีเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาหลายเดือนเนี่ยนี่เดือนอะไรมีนานี่เดือนเมษาใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยานู่นน่ะตุลาก็อีก6เดือนอ่ะศาลนัดคดียาวเป็น6เดือนเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าวันนี้คุณไม่มีเงินจ่ายก็ช่างแม่มันไปนะเชื่อผมเป็นนักทวงหนี้เป็นนักแก้ไขหนี้มานานก็ปล่อยไปก็ช่างแม่งมันปล่อยให้แม่งฟ้องไปนะถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็ปล่อยแม่งไปเชื่อผมไม่เป็นไรหรอก Let it be เอาร้องเพลงเดียวกับเอ๋ปารินาที่เขาร้องอ่ะ Let it be ช่างแม่มันช่างแม่มันร้องเพลงแบบเอ๋ปารินาปล่อยมันไปไม่สนใจวันหนึ่งไม่มีเงินซื้อข้าวเคยกิน3มื้อก็กินแม่งก็2มื้อนะครับประหยัดหน่อยแล้วอีกอย่างรูปร่างเราจะดีไม่ต้องอ้วนเหมือนหมาผมอ่ะหมาผมไอ้เฮงนี่มันก็โอ้โหกินตะกะตะกามอ้วนเป็นหมูอ่ะใครๆก็มองว่ามันไม่ใช่หมามันหมูโอ้ยลมเย็นสบายเนี่ยสบายมากเลยเนี่ยลมเย็นสบายนะครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศบนดาดฟ้าบ้านผมเนี่ยที่หน้าศาลอาญานี่บรรยากาศดีมากนะครับล้มละลายก็แค่3ปีนะพี่น้องเขาบอกมานะนะครับนะก็แค่3ปีก็กลับมาทำมากินได้ใหม่นะล้มละลายเสร็จก็ทำมากินด้วยตัวเองไม่ได้ก็ให้ญาติพี่น้องออกหน้าก็ได้ชีวิตมันมีทางออกวันนี้ทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชหน่อยนะก็คือแนะนำทำยังไงให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 โดยทนายเดชาผมเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานอยู่แล้วผมก็รู้ว่าจะพูดไงทุกคนมีความสุขเขาปล่อยแม่งไปช่างแม่งมันนะหัวทิ้งก็ช่างแม่งไปหาหัวใหม่วันหน้าเมียทิ้งก็หาเมียใหม่จบอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเกิดมาก็ไม่มีอะไรนะตำแหน่งหน้าที่บางคนโดนเลิกจ้างอะไรก็ช่างแม่งไม่เป็นไรมันเลิกจ้างก็เลิกจ้างไปวันข้างหน้าก็หางานทำใหม่นะครับแค่นั้นนะโดนพักงานเมื่อเช้านี่มีอะไรทำงานอยู่ฮอนด้าโชว์รูมฮอนด้าแห่งหนึ่งนะครับโชว์รูมฮอนด้าแห่งหนึ่งพนักงานโทรมาปรึกษานะฮะนะเขาบอกว่าอะไรนะอาทิตย์นี้มาทำงานอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาทำงานก็ได้ค่าจ้างเป็นรายอาทิตย์โอทีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับก็ผมก็บอกก็ช่างแม่งมันเถอะอย่างน้อยๆก็เป็นไงชีวิตยังเหลืออยู่เงินเดือนน้อยก็ช่างแม่งไปโอ้โหลมแรงที่หายวะเนี่ยนะทำไปทำมาเดี๋ยวมันจะพัดผมกระเด็นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะนะฮะนะพนักงานการบินไทยนะครับ FC ทนายคลายทุกข์เมื่อเช้าโทรมาบอกแล้วโดนลดเงินเดือนถ้าเป็นลูกจ้างระดับล่างโดนลดไป 10% ระดับกลางโดนลดไป 30% ระดับสูงเงินเดือนหลายๆแสนลด 50% พนักงานการบินไทยก็บอกว่าอะไรนี่เขาก็บอกว่าเขารับได้ก็ช่างมันนะดีกว่าโดนไล่ออกลดไป 30% ก็ยังพออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องทำใจอ่ะนี่ลูกน้องผมนี่ผมจะไม่สั่งลดเงินเดือนใครเลยเนี่ยนะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดนะถ้าไม่ไหวก็อีกเรื่องนึงแต่คงไม่ละผมก็พยายามจะให้ลูกน้องผมได้รับเงินเดือน 100% ลูกน้องผมก็เยอะพอสมควรนะทั้งที่รัชดาเนี่ยหน้าศาลอาญาแล้วก็ที่รามอินทราเนี่ยรวมๆแล้วก็หลาย10คนอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยมีลูกน้องเป็น100ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงแต่ก็ยังหลาย10อยู่นะนะแต่ไม่บอกกี่คนก็เยอะค่าใช้จ่ายเดือนก็หลักล้านอ่ะคิดดูอ่ะนะเราก็ต้องพยายามไปทำยังไงแล้วแต่ให้ลูกน้องอยู่ได้ผมจะช่วยลูกน้องจนนาทีสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าพวกมันฟังเจ้านายพูดอยู่เปล่าเนี่ยนะหรือมัวจะนั่งกงเล่ากันอยู่ไม่รู้นะครับผมจะสู้ถึงที่สุดนะจะไม่ไล่ลูกน้องออกไม่สั่งพักงานไม่อะไรนะก็ช่วยจนนาทีสุดท้ายอ่ะนะนะฮะคือพยายามช่วยทุกอย่าง
ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าไปสนใจมั่งขายไม่ออกก็ช่างมันตะกี้ดูคลิปนะครับนะคนขายขนุนขายผลไม้วันเคยได้ 4-5,000 เหลือพันเดียวนะครับก็อย่าไปร้องไห้มาเลยช่างมันนะร้องไปก็ไม่ได้หาอะไรหรอกสู้ไปนะมี 5,000 ก็กินแบบ 5,000 มีพันเดียวก็กินแค่นั้นนะประหยัดนะหุ่นจะได้ดีนะกินน้ำบ้างกินอะไรบ้างมาม่าบ้างผ่านไปให้ได้นี่มีอะไรกลับถึงบ้านก็อย่าไปเครียดบางคนกลับถึงบ้านผัวเมียทะเลาะกันเพราะเงินทองไม่มีใช้เงินทองไม่มีใช้นะครับนะเงินทองไม่มีใช้แล้วก็ทะเลาะกันมันไม่ได้ประโยชน์ทะเลาะกันทำไมไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของไอ้โควิดแท้ๆนะทำยังไงอย่าติดโรคอย่าป่วยพอแล้วรักษาออกสุขภาพนะเราจะชนะไปด้วยกันลุงตู่เขาว่างั้นนะเราก็เชื่อลุงตู่ครับตอนนี้ก็อย่าไปด่าลุงตู่เลยนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยวพอลุงตู่ปราบเรียบร้อยแล้วค่อยด่าทีหลังลุงตู่แกไม่ว่าอะไรหรอกด่าเช้ากลางวันเย็นแกก็ไม่ว่าอะไรก็ใจดีผมได้ด่าลุงตู่มาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยโดนอุ้มเลยนะเราต้องมีทักษะในการด่านะครับเราอย่าเรียกอะไรไปใส่ร้ายลุงตู่เราต้องพูดความจริงถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่เนี่ยเรื่องจริงลุงแกไม่ว่าเลยแกไม่สั่งทหารมาอุ้มหรอกรับรองแกเป็นคนน่ารักชายชาติทหารแต่ที่ผมอยากจะเหน็บลุงก็คืออะไรเนี่ยไอ้พวกทหารด้วยกันไอ้พวกนายพลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะนายสนามมวยนายพลที่สนามบินสุวรรณภูมิไอ้สองนายพลเนี่ยนะที่มันไม่เชื่อฟังคำสั่งลุงตู่เนี่ยอยากจะให้ลุงตู่ลงโทษมันบ้างไอ้นายสนามมวยบอกอย่าจัดมวยมันก็จัดไปจัดมาไปไงนะเป็นไงล่ะคนติดโควิดเยอะแยะมากมายอ่ะทั้งเซนเมียมวยทั้งอะไรแมทธิวทั้งอะไรต่างต่างเนี่ยนี่ก็คือพวกนี้คือไม่เชื่อฟังลุงเลยนะครับก็อยากจะให้ลุงจัดการในพวกนี้บ้างนะเป็นนายพลเนี่ยทำผิดก็ต้องถูกลงโทษนะฟังข่าวแล้วโอ้โหไม่อยากจะสอบสวนพวกเดียวกันเลยเห็นมีข้าราชการคนหนึ่งพูดนะใครก็ไม่รู้ไม่อยากเอ่ยชื่อมันนะลำบากใจที่ต้องไปสอบสวนนายพลที่สนามบินสุวรรณภูมิจะไปลำบากใจอะไรคนที่ลำบากใจก็คือประชาชนเขาลำบากใจชิบหายเลยเพราะว่าอะไรไปปล่อยไอ้พวกไอ้ผู้ที่มาจากต่างประเทศทำตัวเป็นไฮโซผู้ดีนิวยอร์กผู้ดีญี่ปุ่นผู้ดีจากไหนที่มาจากเมืองนอกเมืองนาเส้นสายใหญ่โตนะมึงไม่ยอมกักตัวนะครับไปไหนเพ่นพ่านไปหมดอะแล้วคนก็เนี่ยประชาชนเนี่ยลำบากใจไม่ใช่ไอ้พวกนายพลพวกนี้ลำบากใจนะครับวันๆก็มีเส้นมีสายผู้ใหญ่บอกมานะพวกเราไปได้แต่เป็นไงสงบปากสงบคำไว้หมายถึงว่าพวกมึงเงียบๆกันไว้นะคนเราเนี่ยนะครับในสถานการณ์วิกฤตการบังคับใช้กฎหมายมันต้องมันต้องแบบอะไรบังคับใช้กฎหมายแบบสถานการณ์วิกฤตนะในยามสงครามนะครับในยามสงครามมันก็ต้องแบบเข้มข้นนะใครออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่มเนี่ยก็ต้องจับติดคุกนะจับติดคุกให้หมดนะใครท้าทายด่านกักโรคจับติดคุกนะใครมั่วสุมกินเหล้าไม่เชื่อฟังจับติดคุกนะไม่ใส่มงใส่แมสก็ต้องปรับให้หนัก 20,000 30,000 ให้มันต้องได้รับกรรมรับเวรคนเนี้ยนะครับก็ฝากไว้เนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีเรื่องนี้แหละที่อยากจะฝากว่า ขอใช้ชีวิตให้มีความสุขนะไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิวอะไรยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับทำจิตใจให้มันว่างนะอยู่บ้านก็นั่งทบทวนอ่านหนังสือธรรมะทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็คิดไว้วันข้างหน้าถ้าไอ้พวกโควิด19เนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะทำมาหากินอะไรอะไรยังไงก็คิดไว้คิดวันข้างหน้าแต่วันนี้เราต้องสูญเสียบ้านสูญเสียรถสูญเสียคนในครอบครัวแล้วช่างแม่งมันปล่อยไหมนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเพราะเกิดมาก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยเชื่ออาจารย์เดชาให้กำลังใจทุกคนครับอย่าไปสนใจผมนี่ในอดีตนะครับตอนที่เป็นทนายความใหม่ๆยังเคยโดนยึดบ้านเลยนะครับผมยังเคยโดนยึดบ้านนะผมก็เฉยๆยึดไปก็ทางมันก็ซื้อใหม่ไปเช่าบ้านก็อยู่ตั้งนานนะกว่าจะมาซื้อบ้านมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็ใช้เวลานานบางควรเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปนะครับช่างมันครับของนอกกายช่างมันรักษาสุขภาพไว้สุขภาพสำคัญบางคนคิดฆ่าตัวตายนะครับพยายามฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายนะลมควันตายผูกคอตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นะครับเราอย่าไปคิดแบบนั้นเลยนะครับนะเชื่ออาจารย์เดชานะเราฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วทำไงลูกเมียเรานะผัวเรานะพ่อแม่เรานะคนที่รักเรานะเขาก็ต้องเสียใจและการฆ่าตัวตายเนี่ยหนี้ก็ไม่ละครับคุณเป็นหนี้ญาติพี่น้องก็ต้องใช้กันต่อไปมันจะไปฆ่าตัวตายทำไมเราก็สู้ต่อไปวันนี้ไม่มีบ้านอยู่ก็เป็นไงก็กลายเป็นคนไร้บ้านคุณไปดูในนิวยอร์กนอนอยู่บนที่จอดรถบนถนนนะครับเขาขีดเส้นจราจรเป็นสี่เหลี่ยมเอาคนไร้บ้านในอเมริกานอนอยู่บนถนนนะเราไม่มีบ้านอยู่แล้วก็นอนบนถนนเดี๋ยวรัฐบาลกระทรวงพม.เขาก็มาเก็บเราไปเองมีข้าวสามมื้ออะไรตามข่าวนะครับนะเราก็สู้กันต่อไปก็นอนข้างถนนตีนสะพานลอยสู้มันต่อไปจะไปฆ่าตัวตายทำไมนะครับนะไม่มีบ้านก็ช่างแม่งมันนะครับนะเราก็ซื้อเต็นท์ทั้งอันหนึ่งเต็นท์ไม่มีจ่ายค่าเช่าก็ซื้อเต็นท์ไปซื้อเต็นท์มานะวันนี้ไปไหนมาไหนก็นอนมาในเต็นท์คุณรู้ป่ะฝรั่งรัสเซียนะเที่ยวบินเขาดีเลย์นะครับนะเที่ยวบินกลับประเทศรัสเซียไม่มีเขาก็ไปเอาเต็นท์มาแล้วก็ไปกางเต็นท์นอนบริเวณไอเมนเผาศพคุณดูฝรั่งมันยังสู้ได้เลยสมมติว่าคุณโดนยึดบ้านใช่ไหมคุณก็ซื้อเต็นท์ไหมนะแล้วคุณก็นอนเต็นท์คุณนอนที่ไหนก็ได้กลางคืนไปนะที่ไหนว่างๆคุณก็กางเต็นท์นะตำรวจจับคุณไปก็ต้องหาที่คุณนอนตามนโยบายรัฐบาลนะเขาประกาศไว้แล้วนะข้าวไม่มีกินก็ไปที่กระทรวงพม.มีข้าวสามมื้ออย่าไปซีเรียสมันนะครับอย่าไปเสียใจอย่าไปร้องไห้อย่าไปทำชั่วบางคนไปละไปกระตุกสร้อยกระตุกกระเป๋าเขาเนี่ยเมื่อเช้าดูข่าวติดคุกติดตารางนะแต่ติดคุกก็ดีไปอย่างนะไม่ต้องเสียค่าเช่าข้าวสามมื้อแต่ไม่สนับสนุนให้ทำนะครับการทำชั่วไปกระตุกกระเป๋าเขาขโมยมือถือเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะให้กำลังใจนะครับอยากให้กำลังใจFCทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนให้สู้นะนอกจากนี้ก็จะมีพวกนะออกมาหากินหาแดกเยอะแยะอ้างรับบริจาคเงินอะไรต่างต่างช่วงนี้ก็เยอะพวกชั่วถ้ารับบริจาคแล้วเอาไปช่วยเหลือประชาชนก็ดีแต่บางคนอ้างรับบริจาคเอาเงินเอาทองก็ไปหาประโยชน์ไอ้พวกนี้ก็คือนะเป็นคนที่ไม่ดีเลยนะต้องโดนดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุก5ปีช่อโกงประชาชน5ปีเหมือนกันไม่ควรครับในภาวะที่คนลำบากไปหลอกลวงขายสินค้าต้มตุ๋นเขาเยอะมิจฉาชีพเยอะนะครับช่วงนี้นะครับพวกมิจฉาชีพอะไรต่างมันเยอะมากเลยก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าต้องระมัดระวังตัวเองอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายนะครับอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันตอนนี้นะครับยืมเงินแล้วไม่มีทางคืนนะครับเพราะเศรษฐกิจมันแย่อย่าทำตัวรวยทำตัวกระจอกไว้อย่าทำตัวอวดร่ำอวดรวยเหมือนพวกดาราบางคนอวดร่ำอวดรวยโอ้โหกินหรูอยู่สบายนะเช้าขึ้นมาครับโพสวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอะไรโอ้โหคนอื่นเขาอิจฉาเดี๋ยวเขาก็จะไปปล้นบ้านเองนะครับเราไม่ต้องไปอวดล่ามอวดรวยนะครับตอนนี้นะเรามีอะไรก็กินไปมามุ่งมาม่าไม่ต้องเอาตัวไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับช่วงเช้าๆมารอบแล้วเย็นอีกรอบนึงก็อย่างที่บอกนะและใครที่ไปมั่วลงทะเบียนไว้เนี่ยจะเอาเงิน 5,000 เนี่ยเห็นได้ข่าวเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศแล้วเนี่ยเขาให้โอกาสนะให้ไปถอนชื่อออกซะไปแก้ข้อมูลซะมิฉะนั้นเขาจะดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุก5ปีนะฝากไว้นะเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ตกงานเราไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัตินะไม่ใช่คนที่แบบอาชีพอิสระไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ใช่มักคุเทศไม่ใช่นะครับอะไรคนขับแท็กซี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แม่ค้าแม่เค้าอะไรที่เขาลำบากเราก็ไปเอาชื่อเราออกนะมันทำให้รัฐบาลเขามีงานเพิ่มต้องมาตรวจสอบดูต้อง20-30ล้านเนี่ยมีแต่พวกหลอกลวงต้มตุ๋นเห็นแก่ตัวหน้าด้านเต็มไปหมดนะครับก็ฝากไว้ว่าถ้าเราไม่มีคุณสมบัติเราไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่คนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ว่างงานไม่ได้อะไรนะก็อย่าไปทำให้รัฐบาลเขามีงานทำเยอะเลยแค่นี้ก็จะตายอยู่รัฐบาลนะก็ฝากไว้นะครับไปแก้ไขซะยกเลิกซะเราไม่เดือดร้อนเราไม่ใช่คน3ล้าน6ล้านอะไรต่างๆที่เดือดร้อนก็ช่วยรัฐบาลหน่อยอย่าไปซ้ำเติมอะไรเลยอัดเข้าไป20-30ล้านว่ายากจนเดือดร้อนทั้งที่ตัวเองไม่เดือดร้อน
นะเห็นรัฐบาลบอกว่าวันที่8หรือไงจะมีเงินงวดแรกมาเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านคนก็จะได้เงินก่อนคนละ 5,000 บาทนอกนั้นก็ต้องทยอยดูเพราะว่าในเมื่อมีตั้ง 20-30 ล้านในการคัดกรองข้อมูลโดย AI มันก็ต้องประมวลผลมันต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนถ้าฟังผมอยู่ช่วยไปยกเลิกซะอย่าไปมั่วอย่าไปทำอะไรให้บ้านเมืองมันวุ่นวายนะนะทำหน้าที่พลเมืองดีนะมือไม่พายก็อย่าส้นตีนลาน้ำนะครับนะไม่ช่วยเหลือประเทศชาติก็อย่าสร้างปัญหาอย่าทำตัวให้เป็น อย่าทำตัวให้เป็นภาระของสังคมนะครับก็ฝากไว้นะพอมืดเข้ามานี่ก็ต้องระวังข้างหลังเนี่ยพวกจะเอาปืนมายิงหรือเปล่าอย่างที่ FC เขาบอกระวังสไนเปอร์เนี่ย มองซ้ายมองขวาพวกมันดักซุ่มยิงหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจนะด้านหลังก็จะเห็นซอยเสือใหญ่ไหมเห็นไหมครับนะครับเห็นรถวิ่งเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องเห็นไหมนะครับเนี่ยคือด้านซอยเสือใหญ่ก็จะรถวิ่งอยู่นะครับปกติซอยนี่เป็นทางลัดนี่แน่นเลยนะครับเนี่ยนะฮะแน่นเลยครับนะปกตินี่แน่นเนี่ยซอยถนนในซอยบ้านผมเนี่ยปกติรถแน่นมากเป็นทางลัดนะฮะเป็นซอยที่มีคอนโดมากที่สุดในประเทศไทยแท็กซี่มากมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะแล้วก็บ่อนไฮโลก็เยอะเนี่ยอยู่ในท้องที่เนี้ยแต่ผู้กำกับท่านไม่รู้เรื่องหรอกเขาแอบเล่น นะเมื่อเช้านี้ผมเล่าไปแล้วมี FC มาเล่าให้ฟังว่าพวกไปเล่นไฮโลแล้วติดโควิดผมบอกว่าสมน้ำหน้ามันอยู่ในซอยเถื่อใหญ่เนี่ยไปเล่นไฮโลนะแล้วติดโควิดนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยยกสูงๆเนี่ยบรรยากาศในซอยเถื่อใหญ่เป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดเป็นซอยที่มีคอนโดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับติดกับมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนะฮะนะใครมาแถวนี้ก็จะเนี่ยวันนี้เงียบเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะก็เย็นๆก็เปลี่ยนบรรยากาศมาแบบอย่างนี้บ้างนะอยู่ในสำนักงานมันก็ดูบางทีมันเรียบๆไปก็เปลี่ยนบรรยากาศบางครั้งก็มีเต้นๆบ้างให้ทนายกุ้งมาเต้นบ้างนะสายหน้าสายหลังอะไรเพื่อความบันเทิงนะครับก็นะหรือบางทีก็หาเรื่องต๊อกปุ้งต๊อกแป๊กอะไรมานะครับหาอะไรมันแปลกๆมานะผมก็พยายามนะหาอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆอะไรที่ขำๆอ่ะเพราะตอนนี้คนมันเครียดนะพูดอะไรซีเรียสมากอ่ะโอ้โหไม่ไหวนะก็อะไรขำๆอ่ะสนุกสนานก็อย่าลืมมาติดตามอาจารย์ก็ทาง YouTube นะครับช่องทนายคลายทุกข์ก็กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook ก็กดเนี้ยช่องเนี้ยกดเยอะๆหน่อยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สถ้าอยากจะเห็นอาจารย์ตลอดเวลาก็กดซีเฟิร์สนะครับเนี่ยของเราก็คนดูก็เยอะ 7,500 นี่ก็เยอะแล้วนะคนอื่นเข้ามาจัดรายการไม่มีคนดูเลยนะแสดงให้เห็นว่าหน้าม้าเราเนี่ยโอ้โหคงเส้นคงวา นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจไว้ถ้าใครมีอะไรก็โทรมาหาผมได้0816161425เบอร์จดไม่ทันก็เข้าไปใน Facebook ด้านบนเลยนะครับเนี่ยที่ปักหมุดไว้เลื่อนลงมามันจะมีเบอร์สำนักงานเบอร์มือถือเบอร์อะไรนะครับแล้วยังมีเว็บไซต์ทนายคลายทุกข์ www.decha.com decha.com ก็หาความรู้หาอะไรได้นะแล้วก็มีทั้ง Twitter ด้วยพี่น้องใครเล่น Twitter หรือไม่เล่นช่วยไปบอกพรรคพวกที่เล่นช่วยไปกด follow อาจารย์หน่อยพิมพ์คำว่าทนายคลายทุกข์นะครับนะก็ Twitter อาจารย์ก็ยังเป็นเด็กใหม่เพิ่งไปเล่นได้ประมาณปีเศษนะลูกน้องเขาแนะนำไปเราก็พยายามที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายให้ข้อคิดทำหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไรไลฟ์โค้ดนะภาษาฝรั่งไลฟ์โค้ดหมายถึงอะไรการให้ไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตแนะนำทักษะในการดำเนินคดีให้มันมีความสุขภาษาฝรั่งผมก็พูดไม่ค่อยถนัดอะไลฟ์โค้ดนะเป็นที่ปรึกษาชีวิตเป็นนะให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤตก็คือหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีความสุขใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในภาวะที่มันวิกฤตต้องมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่โควิดนะความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่เมียไม่ได้อยู่ที่ผัวไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยู่ที่งานการตำแหน่งหัวโขนไม่ได้อยู่มันอยู่ที่ใจถ้าใจมีความสุขก็จบแค่นี้อย่าไปสนใจตะกี้หลวงพ่อโทรมาจากจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าเนี่ยให้คำแนะนำนะมาอยากให้รัฐบาลเนี่ยประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงชาวบ้านเขาเดือดร้อน
ขาบอกว่าหลวงพ่อโทรมาบอกแนะนำอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกรัฐบาลนะครับว่าเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมพวกเนี้ยถือที่วัดอุณหภูมิไปตรวจสอบดูแต่ละบ้านว่าใครติดโควิดไหมถ้าบ้านไหนไม่ติดโควิดนะมีการดูแลร่างกายดีก็ให้เขาไปทำมาหากินนะนี่หลวงพ่อก็แจ้งมาจากมหาสารคามไม่ใช่ไปปิดหมด24ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยคนไม่รู้อีโนอีเน่ก็ลำบากคนหาเช้ากินข้ามชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลำบากเนี่ยนี่คือหลวงพ่อแจ้งมาเพราะนั้นฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยเนี่ยให้พวกไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสมพวกเนี้ยไปเดินเคาะแล้วก็เอาที่วัดอุณหภูมิไปตรวจดูสิใครอุณหภูมิสูงใครติดไหมนะครับนะถ้าบ้านไหนเขาปลอดภัยก็ให้เขาไปทำมาหากินจะให้เขาอยู่บ้านเพื่อชาติลำบากอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีจะกินนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะอันนี้ก็คือหลวงพ่อทางภาคอีสานก็แกแจ้งมาผมก็รายงานนะครับนะนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหน้าม้าในประเทศไทยหน้าม้าในต่างประเทศใครอยู่ในเกาหลีในญี่ปุ่นในอเมริกาในนิวยอร์กเนี่ยนิวยอร์กน่ากลัวนะโอ้โหศพเกลื่อนไปหมดเลยขนาดเสือยังติดโควิดเลยน่ากลัวนะครับอังกฤษลำบากกันไปหมดโอ้นายกยังติดนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนี่ขนาดหัวค่ำเนี่ยเริ่มไม่มีรถวิ่งแล้วเนี่ยซอยเสือใหญ่เนี่ยกลางเมืองรัชดาเนี่ยนี่รถไม่มีแล้วเงียบไปแล้วเนี่ยไม่ทันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแล้วเงียบแล้วนะวิ่งไปวิ่งมาก็มีหนึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไอ้ลาล่ามูฟนะเกตแพนด้านะแกปไอ้พวกนี้ก็ช่วงหลังก็เริ่มลำบากแล้วโทรมาก็โดนบริษัทบีบทำงานหนักได้เงินน้อยนะไอ้พวก delivery นี่ก็ไม่ไหวไอ้พวกนี้มันก็รวยอย่างเดียวเจ้าของแอปพลิเคชันไอ้คนวิ่งกับคนไทยเป็นขี้ข้ามันวิ่งจนตายมันได้มากเท่าไหร่ก็ไอ้คนวิ่งก็ได้น้อยร้านค้าขายอาหารก็โดนมันบีบนะไอ้พวกนี้มาจากต่างชาติมันพวกที่มันไม่มีชีวิตจิตใจแม่งจะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวไอ้ชิปหายพวกนี้นะครับก็ถ้ายี่ห้อไหนแม่งโหดนะก็อย่าไปใช้บริการมันบอยคอตมันเลยนะอย่าไปใช้บริการมันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือบอยคอตไอ้พวกเห็นแก่ตัวนะครับนะก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับกินข้าวกินปลาแล้วก็พักผ่อนกันนะนี่โจรผู้ร้ายเยอะบางปะอินอยุธยาลักรถจักรยานยนต์เนี่ยโจรชุมหอพักบ้านเช่าเนี่ยโจรผู้ร้ายจะต้องระวังนะฮะนะครับนี่ต้องระวังเลยนะฮะคุณชูบอกอ่านคำถามหน่อยไม่ได้อ่านเลยนะครับนะครับนะครับลำบากไม่เป็นไรคิดไว้ตกงานไม่เป็นไรสู้นะสู้ไว้นะเดี๋ยวก็ได้งานทำเองเนี่ยคิดไว้เห็นเขาไลฟ์สดดูประชาชนไม่ใส่แมสกันเลยนะครับใช่อเมริกาเขาไม่ชอบใส่แมสเขามีเสรีภาพเยอะจะตรวจโรคตรวจอะไรก็ยากเสรีภาพมันเยอะนะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะ อาจารย์ไปบอกรัฐบาลหน่อยนะครับสู้นะครับนะครับทำไมรัฐบาลไม่ประกาศขายเหล้าขายเบียร์ในช่วงโควิดเนี่ยนะไม่รู้อ่ะผมว่ารัฐบาลก็ต้องเกรงใจเจ้าสัวนะเจ้าสัวอะไรเจ้าสัวเจริญเจ้าสัวเบียร์สิงห์เบียร์ช้างนะผมว่าคนเหล่านี้ก็สปอนเซอร์รายใหญ่รัฐบาลนะห้างเฮิงเหล่านี้ก็ยังเปิดได้แมคโครโลตัสบิ๊กซีเซเว่นยังเปิดได้เหมือนเดิมคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่รวยอยู่แล้วนะแต่คนที่ตายก็คือประชาชนคนลากยากก็ฝากรัฐบาลพิจารณานะชาวบ้านเขาบอกมาเจ้าสัวก็รวยอาจารย์น่าจะไลฟ์สดคู่กับอัจฉริยะกลายเป็นช่องเบอร์หนึ่งเลยอ๋อนะครับก็เพิ่งคุยกันอยู่อัจฉริยะเห็นได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาก็จะไปที่โรงพักมินบุรีไปดูการสั่งฟ้องนะพาตัวทนายสายโจรคนหนึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะทนายสายโจรเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องทำเบิกความเท็จนำสืบเท็จปลอมเอกสารนะเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องทนายสายโจรคนหนึ่งไม่รู้ใครเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทนายสายโจรก็เริ่มมีหลายคนแล้วนะก็จะสั่งฟ้องนะนะครับก็พรุ่งนี้อาชญาเขาแจ้งมาอีกรายเขาจะไปแจ้งความจับใครนะ
นะครับอัจฉริยะก็เพื่อนผมเพื่อนรักกันแต่วิธีการทำงานก็ต่างคนต่างทำอัจฉริยะเขาสายบู๊โดนฟ้องเป็นร้อยๆคดีแต่ผมไม่มีโดนฟ้องโดนอะไรเพราะว่าผมจะระมัดระวังในการพูดการจาเนื่องจากว่าเป็นทนายความมานานแล้วนะครับบางคนบอกให้ผมลงเล่นการเมืองยังครับแบบนี้ดีแล้วครับสบายใจแต่ถ้าเกิดโดนดำเนินคดีก็อาจจะลงเล่นการเมืองนะครับสมมุติว่าเกิดมีรัฐบาลมาจับผมเนี่ยผมก็ต้องใส่เสื้อพรรคการเมืองอ่ะเพราะถ้าอยู่เฉยๆก็คงต้องติดคุกนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ออกมาไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับลุงอัดวรรณสิงห์อ๋อลุงอัดมีดราม่ากับคุณวรรณสิงห์เอาว่ากันไปไม่เกี่ยวกับผมอ่ะเสื้อที่ผมใส่เนี่ยเป็นเสื้อทนายคลายทุกข์นะครับนะครับหัวล้อแก้เครียดสักดอกครับอาจารย์ครับนะครับใครมาฟ้องอาจารย์ผมจะเตะมันคงไม่มีใครฟ้องผมหรอกนะสบายใจได้นะผมสายหาอยู่แล้วหน้าม้าขอนแก่นให้อสมไปเคาะประตูมีอะไรก็ดีเนี่ยดีครับต้องลงไลฟ์ตอน4ทุ่มนอนแล้วครับอันนี้แกงส้มนะครับประกันสังคมอะไรอ่ะวินพัทยาตาหยังเขียดไม่เป็นไรสู้ๆครับสู้ๆครับอาจารย์ทำงานร้านอาหารปิดกิจการไม่เป็นไรสู้ครับไม่เป็นไรเสือดำถึงไหนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับพักทนายคลายทุกข์ก็ขอบคุณครับขอบคุณ อย่าเรียกทนายให้เรียกว่าผู้สนับสนุนแก๊งค้ายาอย่างเป็นทางการใครก็ไม่รู้เว้ยนะครับเสื้อวินแพงๆพอซื้อแล้วคนรับตังเอาไปจ่ายอะไรทำไมแพงก็มันก็จ่ายเจ้าหน้าที่จะมีอะไรหัวเราะหน่อยครับ เคอร์ฟิว24ชั่วโมงไม่มีครับวันนี้มีวิวด้านหลังดีนะครับเนี่ยเป็นกลางคืนครับดาดฟ้าในซอยรัชดา36นะครับเอาชื่อออกได้ยังครับอาจารย์แนะนำหน่อยก็ต้องไปเข้าไปในเว็บเดิมนะครับผมก็ทำไม่เป็นนะแก่แล้วเสื้อแฟนคลับทนายคลายทุกข์ช่วยโควิดหน่อยครับ เอราชบุรีถึงไหนแล้วนะทุกคนบอกเป้านิ่งนะครับต้องใส่ต้องเลิกแล้วเดี๋ยวโดนยิงกระบาลนะมานั่งไลฟ์สดอยู่ดาดฟ้าโดนยิงกระบาลเอาละครับกราบขอบพระคุณมากวันนี้คนก็ดูตั้ง 7-8,000 เยอะมากแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่าคิดมากนะครับนะความสุขอยู่ที่ใจขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภู
จนวันสิ้นลมราชบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัชบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล